สนับสนุนโดย Oakley Thailand มาแล้วครับมาตอบกันต่อครับท่านผู้ชมครับรายการนี้เป็นรายการสดไม่มีเตรียมไม่มีสคริปต์นะครับตอบโดยประสบการณ์ของช่างนะฮะท่านที่โทรเข้ามาขอท่านละหนึ่งคำถามนะฮะเพราะว่าสายรอเยอะมากสายทั่วประเทศนะครับรอเยอะมากนะฮะมาตอบกันต่อครับจากจังหวัดสระบุรีครับคุณพรมฤทธิ์ครับสวัสดีครับคุณพรมฤทธิ์ครับสวัสดีครับครับคุณพรมฤทธิ์ครับรถอะไรครับใช้รถอะไรอยู่ครับใช้รถเบนซ์ C200 คอมเพรสเซอร์ซีตาถั่วใช่ไหมฮะ203204ครับ2อ๋อ204ครับอ่าฮะครับเป็นไงครับอาการเป็นไงครับอาการตอนเลี้ยวเนี่ยครับครับคุณหมอครับมันเป็นมันดังกึ้งกึ้งดีเวลาเลี้ยวจอดหรือว่าเวลาจะเลี้ยวเนี่ยพงมันดังกึ้งเหมือนพงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือแต่ว่าเคยเข้าไปหาอู่ครับอู่บอกว่าเป็นยอยแต่ว่าไปบางอู่บอกว่าไม่ใช่ยอยครับเป็นที่โชกครับแต่จริงจริงแล้วอาการนี้นะฮะไอเสียงเขาเรียกเสียงดีดหรือเสียงลั่นเนี่ยฮะนะครับที่เจอไอตัว W204 ตัวเนี้ย C ตัวนี้นะฮะก็เจอบ่อยๆก็คือตัวเบ้าโชกนะฮะตัวเบ้าโชกเบ้าโชกใช่ไหมครับยังไม่ใช่โชกนะฮะโชกเอาไว้ก่อนไปลองอัดกระบี่ที่เบ้าโชกหรือถอดออกมาเอาน้ำมันหยอดดูก่อนนะครับว่าหายหรือเปล่าลองทดสอบแบบนี้ดูก่อนอย่าพึ่งนะบางทีอัดกระบี่เข้าไปก็เงียบหายไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับหรือหยอดน้ำมันไปหายตรงนั้นก็อยู่ที่ท่านอีกทีนึงว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับเอาตรงนี้ดูก่อนไปอู่ที่เคยซ่อมประจำอ่ะบอกว่าเป็นที่ยอยจะให้ผมซื้อยอยชุดใหม่ทั้งหลายหมึกยอยไปเกี่ยวอะไรครับก็นั่นแหละถ้ายอยไม่ต้องดังตลอดนะฮะครับไม่ต้องดังตลอดอ๋อเป็นโชกเบ้าโชกนะฮะเอายางเบ้าโชกเอาเบ้าโชกดูก่อนมันเป็นลูกปืนนะครับพวกนี้นะลองดูนะครับครับนะครับสายรออยู่ครับเต็มเลยนะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะมาต่อเลยครับจากจังหวัดนครปฐมครับคุณแจ็คครับสวัสดีครับคุณแจ็คครับสวัสดีครับสวัสดีผมจะสอบถามครับผมใช้ Honda Type C นะครับ Honda Type C ใช่มั้ยฮะคุณแจ็คครับครับผมพอดีน้ำมันมันมีน้ำมันตรงพวงมาลัยอะครับที่มันรั่วอยู่ในห้องเครื่องอะครับเราจะแก้ไขยังไงครับน้ำมันตรงพวงมาลัยรั่วอยู่ในห้องเครื่องใช่เดี๋ยวใช้น้ำมันรุ่นนี้จะเป็นแหลกนะฮะเป็นแหลกพวงมาลัยนะฮะน้ำมันสีอะไรครับคุณแจ็คสีแดงๆครับสีแดงๆสีแดงๆก็เดี๋ยวรั่วอยู่ประมาณตรงช่วงไหนนะฮะช่วงข้อต่อครับข้อต่อพวงมาลัยครับข้อต่อพวงมาลัยก็น่าจะเป็นแหลกมั้งครับน่าจะเป็นแหลกพวงมาลัยรั่วมั้งช่างเอาไปให้ช่างเขาดูยังครับเขาบอกหรือเปล่าว่าเป็นที่ตัวตัวสายแรงดันหรือว่าเป็นที่ตัวแหวนในแหวนน้ำมันที่ขันน็อตเข้าไปตัวนี้ยังไม่ได้ไปดูหรือว่าตัวซีนก่อนหน้านี้ไปเปลี่ยนในตรงนี้มาไอ้ประเก็นที่เขาเรียกอะไรนะปั๊มข้างนอกครับปั๊มพาวเวอร์ครับครับแล้วหายไปแล้วใช่ไหมประเก็นหายไปแล้วไม่รั่วแล้วมันรั่วข้างในคือฮะก็มันอายุของเขาแล้วครับเขาก็จะเรียกว่ามีเพรสเชอร์มีแรงดันอยู่แล้วพวกนี้รีบไปให้เขาทำนะฮะไปให้ช่างเขาเช็คดูก่อนว่ามันรั่วออกจากจุดไหนอะไรนะฮะเปลี่ยนชุดนี้ไม่แพงใช่ไหมครับไม่ลองให้เขาดูก่อนฮะบางทีอาจจะเป็นชุดซ่อมหรือว่าอาจจะเป็นแหวนนะแหวนที่ขันน็อตนะฮะเขาเรียกว่าแหวนมีเนียมนะครับไปลองให้ช่างเขาดูก่อนแล้วก็อาจจะเป็นที่สายแรงดันก็เป็นไปได้เขาเสนอราคาก่อนซ่อมมาก่อนดีกว่าครับตรงนี้แล้วก็มีการรับประกันด้วยนะนะลองดูนะครับสวัสดีครับครับมาต่อเลยครับจากคุณยศครับจากขอนแก่นฮะสวัสดีครับคุณยศครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับคุณยศครับผมใช้Toyota Solona อยู่นะครับรุ่นหยดน้ำครับ 1.5 เครื่อง 1,500 ครับครับผมครับผมมันเป็นอย่างนี้อาการมันเวลาเราสตาร์ทรถเหยียบเบรกเอาไว้เราไม่ออกเข้าเกียร์เดินหน้าแต่ไม่ออกรอบจะตกประมาณ200ฮะเหยียบขึ้นไปประมาณเลข2เหยียบคันเร่งขึ้นไปประมาณเลข2เหรอฮะไม่ฮะเหยียบเบรกเอาไว้ไม่เร่งฮะครับเวลาติดเครื่องแล้วเราเข้าเกียร์เดินหน้าเหยียบเบรกเอาไว้เราไม่ออกรถนะฮะรอบตกประมาณ200ฮะอ๋อรอบตกลงมาเหลือครับผม200เองต่ำมากครับถูกไหมฮะถ้าปลดตัว N ถ้าปลดตัว N ไปล่ะหรือตัว P ขึ้นไปปกติปกติหมดครับวิ่งไม่มีสะดุดครับวิ่ง120 30ไม่สะดุดอ่าฮะ
คือคุมรอบไม่ได้รอบต่ำมากแล้วเกียร์เวลาออกตัวนี่ก็ออกตัวปกติเลยไม่มีกระตุกไม่มีเกียร์ไม่เปลี่ยนไม่จับอะไรพวกนี้ไม่มีครับมีวิ่งเกียร์4จะหอนนิดนึงหอนเฉยแต่ว่าเกียร์ก็เปลี่ยนทุกเกียร์ครับผมอันนี้เกียร์ออโต้นะฮะออโต้ครับครับเอสั่นนี่ไปหลายอู่แล้วแต่ละอู่นี่เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ผมก็เลยเซ็งแล้วปิดแอร์ล่ะถ้าปิดแอร์แล้วขึ้นไหมไม่ขึ้นครับถ้าปิดแอร์ก็อยู่กับที่ตรงนั้นเลยครับผมครับก็คุมรอบไม่ได้ครับถ้างั้นน่ะครับผมก็เป็นที่ปีกผีเสื้อดิครับงั้นน่ะปีกผีเสื้อล้างแล้วฮะล้างไม่หายหรอกครับแสดงว่าเป็นที่เสียที่ปีกผีเสื้อเลยอ่ะนะฮะถ้าอย่างนั้นครับเพราะว่าเขาเป็นตัวคุมรอบที่ชดเชยรอบตัวชดเชยรอบก็ไม่น่าเกี่ยวชดเชยรอบยังไงแอร์ตัดต่อยังไงก็จะขึ้นลงปกติถูกไหมฮะครับตรงนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือคุมรอบไม่ได้ตอนที่มีการโหลดหรือว่ามีการเข้าเกียร์นะฮะลองอาจจะต้องไปหาเชียงกงสักหนึ่งตัวครับปีกผีเสื้อใช่ไหมฮะใช่ครับปีกผีเสื้อเลยครับครับอ๋อล้างแล้วไม่หายล้างไม่หายครับตรงนี้ยังไงก็ไม่หายถ้า200รอบนี่เหลืออยู่แค่200รอบนี่ต่ำมากฮะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะเดี๋ยวยางเส้นเครื่องเส้นเกียร์ซุดนะครับผมนะฮะเพราะว่ามันสั่นมากนะครับหายางแว็กค่ำก็เปลี่ยนแล้วไม่หายไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับไม่ต้องไปดูฮะมันอยู่ที่ตัวกลไกข้างในระบบไฟฟ้าของตัวปีกผีเสื้อเขาครับครับผมนะฮะตรงนี้หรือว่าจะไปให้ช่างเขาลองซ่อมดูก่อนก็ได้ครับนะครับบางช่างบางคนเขาซ่อมเป็นฮะที่ซ่อมพวกไอ้พวกเรือนไม้อะไรพวกเนี้ยครับนะครับมีเสื้อเชียงกงก็น่าจะได้เนาะเชียงกงมีครับมีแน่นอนฮะตรงนี้นะเครื่องเยอะแยะเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะมาต่อเลยครับทางภาคเหนือครับมาแล้วฮะถ้าคุณสมคิดครับสวัสดีครับคุณสมคิดมาจากแพร่ครับสวัสดีครับครับคุณสมคิดครับเชิญครับผมใช้รถซีเดียมิตซูนะฮะมิตซูบิชิซีเดียครับครับเกียร์ CVT ครับเกียร์ธรรมดานะฮะอ๋อเป็นเกียร์แมนวลเกียร์ธรรมดาครับครับแล้วทีนี้ผมเวลาผมออกครั้งแรกเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะออกตัวมันยึกยักยึกยักเหมือนกับน้ำมันมันลงไม่สะดวกอย่างนี้ฮะครับมันจะเป็นน้ำมันหรือว่าแผ่นคาร์ดครับยึกยักยึกยักเวลามันออกครั้งแรกนะทีนี้ว่าพอออกตัวไปเนี่ยมันก็ไม่หายมันก็เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คุณสมคิดเอาอย่างนี้ไอ้ปล่อยคาร์ดเนี่ยสูงไหมฮะปล่อยคัตเนี่ยสูงไหมฮะสูงปล่อยสูงไหมถึงรถจะออกเวลาปล่อยครั้งแรกนะฮะครับปล่อยคัตสูงไหมครับไม่สูงฮะไม่สูงเหรอฮะหรือบางทีอยากจะชินเท้าอะนะแล้วไอ้ยักเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการกระตุกนะฮะเป็นการกระตุกตรงเนี้ยมันตอนนี้วิ่งไปกี่โลแล้วครับคุณสมคิดได้แสนสี่แล้วฮะแสนสี่รถใหม่ป้ายแดงหรือเปล่าฮะผมซื้อป้ายแดงเลยมาฮะครับแสนสี่วิ่งต่างจังหวัดไม่น่าหมดนะผ้าคัดนะแล้วเครื่องยนต์เวลาเร่งออกตัวนี่มีอาการสะดุดไหมเวลาออกตัวนี่มันจะคล้ายๆกับน้ำมันมันลงจะไม่สะดวกอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าเป็นที่เครื่องยนต์นะครับใช้แก๊สด้วยหรือเปล่าฮะคุณสมคิดไม่ครับน้ำมันอย่างเดียวนะครับดีครับใช้95ตลอดเลยฮะครับครับอย่างนั้นพวกหัวเทียนถ้าสะดุดแบบเนี้ยไปดูหนึ่งนะฮะกองบินซินก่อนอันดับแรกนะฮะแสนกว่าโลแล้วครับกองบินซินหัวเทียนปลั๊กหัวเทียนครับนะมีอยู่แค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นคอยจุดระเบิดเนี่ยเครื่องจะสั่นเลยจะเดินไม่เต็มสูบจอดอยู่กับที่นะครับไปดูกองบินซินนะไปดูให้พี่หมอหน่อยคือกองบินซินปลั๊กหัวเทียนนะครับแล้วก็หัวเทียน3อย่างอาทิตย์หน้ารายงานด้วยแล้วกันนะครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับมาต่อเลยครับกับคุณมาลัยครับจากกรุงเทพครับสวัสดีครับคุณมาลัยครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณมาลัยครับค่ะอาการเป็นไงครับรถใช้รถอะไรครับอัลโตโยต้าติดปี2003ค่ะแล้วก็ติดปี03ใช่ค่ะเวลาขับไปปกติก็บางทีก็ไม่ดังแต่ว่าขับไปสักพักนึงมันเหมือนกับว่าเราไปเหยียบหินลูกรังเล็กๆขึ้นเนินอย่างนั้นค่ะแล้วก็คึกซึ่งบางจังหวะก็หายบางจังหวะก็เป็นค่ะครับดังช่วงล่างคิดว่าจะมาจากเครื่องหรือว่ายังไงนี่ค่ะไม่น่าจากเครื่องไม่น่าจากเครื่องอะมึงเวลาวิ่งถนนเรียบๆเป็นไหมฮะดังไหมถนนเรียบๆค่ะถนนเรียบๆอะมีดังไหมฮะค่ะดังค่ะดังเหรอครับเราขึ้นค่ะเหมือนกับเราขึ้นสะพานแล้วเราปีนแล้วก็เหยียบหินลูกรังประมาณอย่างนั้นค่ะเสียงดังอย่างนั้นค่ะเหยียบหินลูกรังไฟแก่เหมือนกับไฟแก่เพราะว่ารุ่นใหม่ๆนี่ไม่มีตัวจันจ่ายแล้วน้ำมันคุณมาลัยเติมน้ำมันอะไรอยู่ครับตอนนี้
91ค่ะ95 95ค่ะ95แก๊สโซฮอล์ใช่ค่ะ91บ้าง95บ้างใช่นะครับแล้วก็มีให้ช่างไปทำอะไรบ้างหรือยังครับตอนนี้ไปตรวจเช็คดูบ้างหรือยังเอาเคยเอาไปเข้าอู่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าศูนย์เข้าอู่ศูนย์เข้าอู่นี่เขาบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ว่าเวลาขับมาเนี่ยขับไปเรื่อยๆบางจังหวะมันก็ไม่เป็นไรแต่บางจังหวะนี้มันจะเป็นอย่างนั้นค่ะมันขับแล้วขับของคุณมาลายนี่เป็นเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาครับออโต้ค่ะเกียร์ออโต้ด้วยถ้าออโต้ก็ไม่น่าจะปล่อยคัทอะไรพวกนี้ไม่บาลานซ์กันไม่เกี่ยวครับทีนี้น่าจะมีอะไรผิดปกติฮะถ้ามีอาการเสียงดังแบบนี้พี่หมอว่าน่าจะเป็นเรื่องของ1ระบบไฟหรือ2เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการน็อกนะครับการน็อกของน้ำมันนะฮะเอาอย่างงี้คุณมาลัยเดี๋ยวใช้ของเดิมให้เกือบหมดเลยนะฮะน้ำมันอ่ะแล้วก็ไปเติมอีกตัวซุปเปอร์95ให้พี่หมอสักถังนึงดิซุปเปอร์95ซุปเปอร์95เลยนะไม่ใช่แก๊สโซฮอล์นะที่เป็นป้ายเหลืองๆอ่ะครับค่ะนะใช้ของเดิมให้ไฟเกือบโชว์แล้วก็เติมไปเลยแล้วก็ลองดูดิฮะว่าหายไหมถ้าหายก็แสดงว่าเป็นที่ตัว Advanced Cam นะครับเครื่อง Advanced Cam อาจจะสึกหรอจะมีเสียงดังเป็นบางครั้งถ้าเกิดเขาสึกหรอนะ Advanced Cam ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปเติมน้ำมันให้พี่หมอดูก่อนสักหนึ่งถังเอาตัว Super 95เลยนะครับป้ายเหลืองๆอ่ะนะแล้วอาทิตย์หน้ารายงานด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับคุณมาลัยครับสวัสดีครับผู้หญิงยินดีครับที่อยากรู้เรื่องรถนะฮะพี่หมอดร.คาจะแนะนำให้ตรงนี้มารับกันต่อเลยครับจากจังหวัดจันทบุรีครับสวัสดีครับคุณวราเทพครับสวัสดีครับพี่หมอครับครับคุณวราเทพเป็นไงครับรถอะไรครับใช้ BMW 318 IE 36ฮะ E 36นกแก้วใช่ครับฮะทีนี้มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเดี๋ยวผมถามพี่2ประเด็นนะเดี๋ยวผมถามประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกคือว่าเวลาเราวิ่งไปเนี่ยเราวิ่งปู๊ดไปเนี่ยเวลาเราผ่อนคันเร่งปุ๊บเนี่ยเกียร์มันไม่ลงตามมันเหมือนเกียร์ค้างมันเหมือนครับคาเกียร์อยู่ใช้ตัวสปอร์ตอยู่ป่ะฮะตัว S ไม่ธรรมดาไม่ได้กดสปอร์ตไม่ได้กดสปอร์ตนะฮะครับก็คือไม่หมายเพราะเราวิ่งไปปุ๊บเนี่ยพอเรารอบมันลงช้าพูดง่ายๆเกียร์มันก็ค้างอยู่มันเหมือนเราคาเกียร์อยู่งั้นครับครับฮะมันคาเกียร์อยู่ก็คือค้างอย่างเห็นเลยถูกไหมฮะใช่แล้วถ้าเรากดลงไปอีกทีนี่มันตวัดขึ้นไหมมันก็ตวัดขึ้นมันก็เข้าไปที่เดิมมันอะแต่เวลาเราคือเราผ่อนเกียร์แล้วมันเกียร์มันไม่ลงตามอะครับทีนี้รอบอยู่ที่ประมาณความเร็วเท่าไหร่อันนี้ความเร็วถ้ามันจะเป็นนะความเร็ว8-90มันก็เป็นนะอุ้ย8-90มันน่าจะต้องเลี้ยงรอบเอาไว้นะถ้าอย่างนั้นอะมันจะเลี้ยงรอบเอาไว้นะฮะผมก็ใช้อยู่เหมือนกันฮะตัวนกแก้วตัวนี้เปิดประทุนผมก็ใช้อยู่รอบก็ลงช้าอยู่เหมือนกันฮะถ้า88ถ้า80 90นะยังไงก็ไม่ตวัดลงพืชลงมาหรอกครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผิดปกติเนี่ยจะค้างอยู่ประมาณ 5-6 วินาทีอันนั้นน่ะผิดปกติไปลองสังเกตดูใหม่อีกทีนะครับครับนะฮะแล้วถ้าแบบนี้เราถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เนี่ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวอย่าไปทำฮะเปลืองตังค์เสียดายตังค์ครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นรอบของเขาเองไม่มันเป็นเกี่ยวเกียร์มีปัญหาไหมไม่เกี่ยวครับถ้าเกียร์มีปัญหาเกียร์ต้องไปเปลี่ยนเกียร์กระตุกเกียร์ลากยาวนะครับนั่นคืออาการของเกียร์แต่อันนี้รอบชะลอช้าอย่างนี้คือพี่หมอว่าไม่น่านะครับถ้า7-80เองถ้าร้อยกว่าอย่างเงี้ยโอเคร้อยขึ้นอย่างเงี้ยอันนั้นน่าผิดปกตินะครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาสายต่อไปเลยครับจากปทุมธานีครับคุณเกียรติครับสวัสดีครับคุณเกียรติครับผมสวัสดีครับครับคุณเกียรติครับเชิญครับผมใช้โฟกพัสซาร์ดนะครับครับโฟกพัสซาร์ดปี44ครับฮะทีนี้ไอ้พัดลมแอร์กับพัดลมเครื่องเนี่ยมันเป่าพร้อมกันหรือเป่าดูเล่นไม่รู้นะครับครับครับเพราะมันไม่หยุดเลยทีนี้พอขับไปสัก 3-40 กิโลแล้วถ้าจอดติดเครื่องอยู่ประมาณ5-10 นาทีรถก็จะดับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดแล้วหมายถึงว่ารถสตาร์ทไม่ติดเลยครับผมรถรออีกประมาณชั่วโมงนึงอ่ะถึงจะสตาร์ทติดแล้วถึงไปได้ครับครับแต่ถ้าไม่ดับเครื่องก็ไม่เป็นไรก็วิ่งอยู่ปกติไม่มันดับเองครับอ๋อหมายถึงว่ามันดับเอง 3-40 กิโลนี้นะครับครับปุ๊บติดเครื่องไม่อยู่มันก็ถ้าค่าในชีวิตมันก็ดับเลยอาการนี้อย่าเอาพัดลมมาเกี่ยวฮะไม่เกี่ยวพัดลมฮะนะฮะเกี่ยวพัดลมครับพี่หมอไม่งงแล้วครับตรงนี้ไม่ทำงานนะนะครับพัดลมก็คือมันมีหน้าที่มันมีหน้าที่ระบายความร้อนของเขา
นะครับตรงนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าอากาศร้อนๆอย่างไรเนี่ยก็ไม่ตัดบางทีจอดแล้วปุ๊บยังทำงานค้างอยู่เลยนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวสัญญาณทีดีหรือสัญญาณจุดระเบิดนะครับสัญญาณจุดระเบิดอาจจะมีการเพี้ยนนะครับตรงนี้ในการสั่งงานให้มีการจุดระเบิดของไฟนะฮะตรงนี้ต้องไปดูที่สัญญาณจุดระเบิดนะครับนะรีบไปดูนะฮะไอ้ที่กล่องอะไรโฟอะไรอย่าเพิ่งไปนะฮะไปบอกช่างเขาบอกว่าตัวสัญญาณจุดระเบิดครับตรงนี้เขาจะรู้เลยพวกนี้อาการร้อนระดับครับนะฮะมีอาการร้อนระดับนะฮะไปลองดูนะครับนะครับได้ครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวขอไปพักเบรกกันสักครู่ครับเดี๋ยวพบกันเบรกหน้าครับ